ไหนก็อยู่รวมไทยสร้างชาติค่ะเอาภาพนี้ให้จบเลยฮะน้องมิ้วฮะเอาพี่แดกหน่อยพี่แดกนะคะพี่วันนี้ไปหาเสียงที่ไหนพี่แดกอะฮะวันนี้ไม่หาเสียงไปทำงานไปตรวจราชการนะคะไปในเวลาราชการค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นตรวจราชการนี่แหละลงพื้นที่ราชบุรีค่ะพี่แดกไปแล้วนะคะในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกค่ะธนกรนบุญคงชนะตรวจราชการพอได้รับมอบหมายจากท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะช่วงเช้าไปที่ศาลกลางจังหวัดราชบุรีรับฟังรายงานสรุปจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นบ้างสรุปโครงการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะทางน้ำเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโอเคอันนี้การทำงานไม่คือสิ่งที่ต้องการไม่ใช่ภารกิจของพี่แดกหรอกนะฮะค่ะนี่นะครับไปตรวจราชการอะไรก็จะมีดอกกุหลาบมาให้ขนาดนี้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ต้องการก็คือว่านี่ไงมีส.ส.ใครมาบ้างดูสิฮะมีใครมาบ้างรับพี่แดกอ่ะคุณวลีนพอมรบดีสสราชบุรีเขต1พรรคพลังประชารัฐเนี่ยกำลังจะคิดอยู่ว่าจะใช้ชื่อพรรคว่าพรรคไหนยังพลังประชารัฐอยู่นะข่าวที่เขียนมานี่ไม่ระบุพรรค คือคุณวลีนี่เป็นลูกของพี่มานิชนพอมรบดีนะฮะแล้วพี่แดกเนี่ยก็เป็นลูกน้องพี่มานิชเป็นลูกน้องเก่าพี่มานิชอยู่กับพี่มานิชมาก่อนนะฮะฉะนั้นพี่แดกเนี่ยยืนยันกับผมล้านเปอร์เซ็นต์ว่าสสแคมป์เนี่ยคุณวลีเนี่ยนะฮะมารวมไทยสร้างชาติล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะราชบุรีนี่ระยะทางเท่าไหร่นะน้องมิวฮะร้อยโลใช่ไหมร้อยกว่าโลชั่วโมงครึ่งร้อยโลก็เอาไม่อยู่นะร้อยโลก็ไม่อยู่ฮะอาจจะมีคนแถมมากกว่าร้อยโลรวมใจสร้างชาติในทุนกันจุงกันถังนะฮะนี่ๆๆเห็นไหมเห็นไหมมาแต่ถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้พี่มุ่งไม่มาน้องยุ้งพูดถึงพี่มุ่งอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์นะฮะพี่มุ่งติดภารกิจเพราะว่าพี่มุ่งเขาย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติค่ะฉะนั้นที่ราชบุรีเนี่ยอ่ะคุณวลีเนี่ยนะสสแคมป์เนี่ยย้ายมาปุ๊บอ่ะคนเนี่ยไม่มีใครล้มเขาได้อ่ะก็จะได้3คนแล้วนะเป็น3แล้วใช่มั้ยเป็น3แล้วโอ้โหเราพี่เฮงพี่มุ่งพี่แคมแหมเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเลยนะเนี่ยเรานับให้นับ3แล้วนะใช่นับ3คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนวันจันทร์เนี่ยพี่แดกเอาลุงตู่ตัดหน้าพี่โบ้ได้อ๋อไปนครศรีธรรมราชไปนครศรีธรรมราชค่ะอําเภอจุฬาภรณ์อําเภอแรกบ้านพี่แดกเลยค่ะนะครับเขต7เขตพี่สายันออกยังยังในว่าจะออกตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์เหรอพี่สายันยังนะจำไม่ผิดพี่สายันยังไม่ออกนะเลย7กุมภาพันธ์มาแล้วยังไม่ได้ออกเออน่าจะลาออกไปแล้วเนี่ยพี่จะรอเงินเดือนอะไรอีกอ่ะสิ้นเดือนนี้เหรอบอกพี่เบิ้มช่วงนี้ตังค์ไม่ค่อยมีรอเงินเดือนก่อนอ่ะนี่ของรวมไทยสร้างชาติเราจะมีบทวิเคราะห์ว่าลุงตู่จะไปตีเมืองคอนนะฮะ